สาวๆก็ต้องฟังกันแจ็คสันหวังยอมเปิดปากเรื่องของความรักตอนนี้กำลังออกเดทอยู่ไหมวูดดี้วาริติภาก็แบบว่าจัดเต็มไม่มีกั๊กเชิญแจ็คสันหวังในรายการพร้อมกับเปิดเผยถึงสภาพจิตใจตอนนี้ของหนุ่มแจ็คสันหวังว่าพูดแบบตรงๆว่าโดดเดี่ยวมันมากนะครับผมก็อาจจะมีคนที่ร่ายร้อมมากมายทั้งเพื่อนครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานด้วยกันลูกจ้างหรือว่าพนักงานก็ตามก็แน่นอนเลยว่าพวกเขาก็มีความรักให้กับผมแต่ลึกๆแล้วผมก็รู้สึกว่าจิตใจจิตวิญญาณของผมมันโดดเดี่ยวผมไม่มีที่ให้พึ่งพาหมายถึงว่าทางใจนะและก็มันก็เป็นแบบนี้มาได้สักพักแล้วผมกำลังฟื้นฟูจิตใจจากเรื่องนี้อยู่พูดแบบจริงๆผมไม่รู้อะไรที่จะโทรหาใครเลยอย่างกับพ่อแม่ผมมันก็เหมือนแบบว่าเราทำงานด้วยกันด้วยเรื่องเงินหรือว่าอะไรก็ตามแต่ก็มีส่วนรวมกับงานที่บริษัทด้วยกันแล้วผมก็มีเพื่อนๆที่ทำธุรกิจด้วยกันผมรู้สึกว่าผมเป็นฝ่ายให้ตลอดลึกๆแล้วผมก็ไม่รู้สึกว่าผมได้รักหลายๆครั้งผมก็รู้สึกว่าผมไม่มีใครที่จะทำให้ผมผูกพันกับทางจิตใจด้วยต่อมาวูดดี้ก็ได้มีการถามไถ่ถึงอีกว่าเราคุยเรื่องของความรักกันได้ไหมแจ็คสันหวังก็ได้มีการตอบกลับทันทีว่าก็ได้แน่นอนได้สิครับเรื่องของความรักจริงๆแล้วผมก็อยากจะเดทนะแค่แต่ในความคิดของผมมันก็ยังไม่พร้อมเลยวูดดี้ตอนนี้คุณคบกับใครอยู่หรือเปล่าแจ็คสันหวังก็ตอบว่าเปล่าครับวูดดี้มีคนเข้ามาหาคุณไหมแจ็คสังหวังบอกว่าไม่มีวูดดี้ก็ได้ถามอีกว่าได้ชวนใครออกเดทหรือไม่แจ็คสังหวังตอบว่าไม่มีเลยนะครับ